สวัสดีครับอุสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะสวัสดีจากสิงคโปร์กลางปีนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ชิดทีมนักแข่งมากๆนะครับเรามี VIP access นะครับนี่หันให้ดูนะครับที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดมากๆนี่เป็นแต่ละทีมเลยนี่เราอยู่กับสกูเดเรียเฟอร์รารี่เนาะแมคลาเรนนะครับด้านนี้มีเรดบูลมี AMG นะครับใกล้ชิดมากจริงๆนะครับซึ่งมีโอกาสที่เราจะได้เจอนักแข่งเดินผ่านไปผ่านมาตอนนี้อีกตอนนี้ต้องหูตากว้างไกลมากๆไม่กี่ชั่วโมงกำลังจะเริ่มแข่งแล้วนะครับนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะก็คือจะเป็นวันแข่งขันนะครับเวลาท้องถิ่นที่จะแข่งขันกันก็คือประมาณ2ทุ่มตรงโอเคแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารายงานสดเนาะแบบไม่ได้เหมือนกับว่าจะดูไปด้วยแล้วก็เล่าถึงผลการแข่งขันไปด้วยแต่ว่าอยากจะพามาให้ดูบรรยากาศของการแข่งขันซึ่งทั้งคนที่แบบดูอยู่แล้วกับคนที่อาจจะไม่เคยได้ดูเลยยังไม่ค่อยเก็ตแบบเสน่ห์ของการดูฟอร์มูล่า1คืออะไรเนี่ยก็จะยังสามารถเอนจอยคลิปนี้ได้ใช่ครับรวมถึงสนามฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นสนามฟอร์มูล่า1ที่อยู่ใกล้เมืองไทยที่สุดละในรีเจียนเราเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยตอนนี้มีที่สิงคโปร์ที่เดียวคือก่อนหน้าเนี่ยจะมีที่มาเลเซียมีที่เซปังด้วยนะครับตอนนี้เหลือแค่ที่นี่ดังนั้นแฟนๆฟอร์มูล่า1ที่อยู่ในภูมิภาคนี้สังเกตว่าเราจะไม่ค่อยมองกล้องเพราะว่าเราจะคอยดูว่าแบบมีใครเดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับแฟนๆฟอร์มูล่า1ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียจะมารวมตัวกันที่นี่เพราะว่านี่คือสนามที่แบบเราสามารถใกล้ชิดฟอร์มูล่า1ได้มากที่สุดแล้วโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลมากนะครับดังนั้นนี่คือบรรยากาศที่โอ้มันแบบเราซึมซับแล้วมีความสุขอ่ะคือแฟนฟอร์มูล่า1จะแบบว่าอยากจะมาดูถึงที่จริงๆนะครับเราจะพยายามถ่ายทอดในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศจริงๆในวันแข่งแบบนี้ได้เป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่กำลังวุ่นวายมากนะครับเวลาท้องถิ่นตอนนี้คือ5โมง20นาที5โมงเย็นนะครับไนท์เรสของสิงคโปร์เนี่ยเป็นการแข่งขันตอนกลางคืนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มูล่า1อ่ะไม่เคยมีการแข่งขันตอนกลางคืนมาก่อนมันจะต้องแข่งที่สนามที่สว่างเนาะคือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นโฮมออฟไนท์เรสของฟอร์มูล่า1คือเป็นการเปิดประเดิมการแข่งขันฟอร์มูล่า1ตอนกลางคืนเป็นครั้งแรกนะครับปี2008เขาเรียกว่ามารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตนะครับซึ่งการที่จะทำให้มันแข่งขันตอนกลางคืนได้อ่ะมันต้องผ่านกฎหลายอย่างมากนะครับนักแข่งเองก็จะไม่ค่อยยอมเนี่ยถ้าจะสนามเนี่ยมันไม่สว่างมากพอนะครับดังนั้นมันมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่สิงคโปร์เองเนี่ยก็ต้องต่อสู้มาที่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับว่าทำยังไงก็ถึงสามารถที่จะแข่งขันตอนกลางคืนที่สิงคโปร์ได้นะครับส่วนเบสิกพื้นฐานทั่วไปของการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับก็จะมี3วันนะครับก็คือจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์นี้จะเป็นวันฝึกซ้อมนะครับเสาร์จะเป็นวันควอลิฟายิ่งแล้วก็วันอาทิตย์อย่างวันนี้จะเป็นวันที่เขาจะแข่งกันจริงๆนะครับจริงๆเรามาที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์ละก็คือถ้าเกิดใครมีบัตรฟอร์มูล่า1อ่ะก็จะอยากเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงที่เขาฝึกซ้อมกันวันฝึกซ้อมเนี่ยก็จะคนเบาบางกว่านี้บรรยากาศจะชิลกว่านี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอทีมนักแข่งเจอนักแข่งเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับเมื่อวานวันควอลิฟายก็จะเครียดขึ้นมานิดนึงโอกาสเจอก็จะน้อยลงนิดนึงนะครับวันนี้วันแข่งก็จะยิ่งโอกาสเบาบางเลยเพราะว่าทุกทีมจะเครียดมากกำลังเตรียมพร้อมเลยว่าจะแข่งขันกันยังไงนะครับเราเจอไปหลายคนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเรามา3วัน ได้ถ่ายรูปไปกับหลายคนด้วยเลยใช่ไหมกลับมาแบบยิ้มแย้มมาก เราเจอแซคบราวน์ที่เป็นCEO ของทีมแมคคลาเรนนะครับฟอร์มูล่า1เรซิ่งเราเจอเราไม่ต้องบอกนะว่าเราเชียร์ใคร ใส่หมวกมา นะครับ ชาวเซอร์แซนะครับเราเจอทีมพรีนซิพัลของสกูเดเรียเฟอร์รารี่เหมือนกันนะครับคุณแมทเทียนะครับก็ได้ใกล้ชิดกันนะครับเราเจอนักแข่งเดินผ่านไปผ่านมาบางคนเนี่ยไม่ทันได้ถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาก็จะแบบรีบๆไงแบบเดินข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้อะไรอย่างงี้เนี่ยก็เจอหลายคนเหมือนกันก็คือ ถ้าเกิดใครเป็นแฟนฟอร์มูล่า1มาที่นี่จะแฮปปี้มากๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่มาแล้วจะมีโอกาสได้เจอบางคนก็คือมีโอกาสได้แบบนั่งอยู่บนแกรนด์สแตนด์เนาะได้เห็นเขาแค่เนี่ยรถคันเนี้ยเบอร์เนี้ยแบบขับผ่านไปแบบเร็วๆก็มีความสุขมากแล้วใช่แล้วครั้งนี้เนี่ยเธอเชียร์ใครเป็นพิเศษก็ดูชัดเจนเนาะสกูเดเรียเฟอร์รารี่แล้วก็เบอร์16นะครับก็คือชาวเซแคร์นั่นเองคือเราอ่ะคิดว่ามันถึงเวลาของเขาคือจริงๆ Ferrari เนี่ยก็ได้รถที่ดีมากอยู่แล้วแล้วก็นักแข่งก็เก่งมากนะครับทั้งชาร์ลส์เองแล้วก็ทั้งคาร์ลอสไซน์เองก็เก่งมากแต่ว่าปีนี้ Red Bull แข็งมากคือเปิดฤดูกาลมาเราจะเห็นนะครับว่า Ferrari ทําได้ดีมากแต่ว่าก็มีแบบว่าเป๋ไปบ้างทีนึงคือแบบ strategy ผิดบ้างรถพังบ้างอะไรเงี้ยก็ทําให้สู้ความ consistent ของ Red Bull ไม่ได้ Red Bull ก็มาแรงคิดว่ายังไงฤดูกาลเนี้ย Red Bull คงเป็นแชมป์ค่อนข้างแน่นอนแหละก็ต้องรอเชียร์ต่อไปปีหน้าแต่ถามว่าลึกๆแล้วอยากเชียร์ใครแล้วอยากเชียร์ให้ชาวจะได้เป็นแชมป์โลกกับเขาบ้าง
ในช่วงเวลาที่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันปูพื้นกันนิดนึงเกี่ยวกับฟอร์มูล่า1 101ใช่เราจะขอซึมซับบรรยากาศตรงนี้ก่อนเผื่อเราเจอใครเราจะได้ไม่พลาดวกแวกวกแวกดูแวกอันนี้เป็นทีมฟูรีและเฟอร์รารี่นะครับก็จะมีชื่อนักแข่ง ซึ่งจริงๆอ่ะก่อนแข่งเขาอยู่ในนี้แหละ uh-huh. แล้วพอเขาจะแข่งเขาก็จะเดินข้ามถนนแล้วก็เราต้องรออยู่ในนี้ช่วงเวลานี้ใช่ไหมตรงนี้คือหลังพิทไงหลังพิทเลน uh-huh. เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินทะลุไปอ่ะเราก็จะ uh-huh. คือรถแข่งก็จะจอดอยู่ในพิทเลน uh-huh. คือเข้าไปในนี้ก็จะเจอรถแข่งของเขาแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะครับคือถ้าอยากเข้าตรงนี้ได้ต้องเป็นสตาฟเท่านั้นที่จะเข้าไปได้จะเข้าได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็อาจจะโดนแล้วก็ถูกดำเนินคดีเป็นไงครั้งแรกของเล่าวันของเธอตื่นตาตื่นใจมากไม่รู้จะแบบโฟกัสตรงไหนก่อนนะแต่เมื่อวานที่ได้ดูรอบคอลิฟายิ่งอ่ะมันแบบอะดรีนาลีนสูบฉีดเหมือนกันนะมันค่อนข้างแบบว่าซาวด์เอฟเฟคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครดูฟอร์มูล่าวันมานานๆอ่ะก็จะบอกว่าเสียงเครื่องยนต์ของปีใหม่ๆอ่ะมันจะแบบว่าดรอปลงมาละคือเมื่อก่อนก็ใช้เครื่องแบบ V12 แข่งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใส่ที่อุดหูต้องใส่เอียร์ปลั๊กเมื่อวานไม่จำเป็นต้องถึงขั้นต้องใส่เอียร์ปลั๊กแต่คือทุกวันนี้เนี่ยเสียงเครื่องของฟอร์มูล่าวันอ่ะมันแบบมันน้อยลงเยอะละคือใครที่ดูมันนานๆก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นน้อยลงแต่ก็ไม่นะใช่ไหมถ้าเกิดดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอเคมากแล้วนะเราก็แบบว่าโอ้โหแบบตื่นเต้นมากๆวันนี้แบบรอดูรอบแข่งเลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการแข่งขันฟอร์มูล่า1สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันดูยังไงอ่ะโหถามยากเอางี้มันคือการแข่งขันรถในลีกสูงสุดของโลกละมันเหมือนกับการเตะบอลโลกอ่ะมันคือแบบลีกสูงสุดอ่ะคือเหมือนกับว่าจะต้องเป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดจริงๆเอามาแข่งกันนะครับฟอร์มูล่า1เนี่ยจริงๆก็จะมีลีกล่างลงมาเป็นฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า3เนาะในฟอร์มูล่า1จะมีทั้งหมด10ทีมแต่ว่าแต่ละทีมจะมีรถ2คันดังนั้นนี่คือการแข่งขันของรถยนต์20คันหรือว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างนักแข่ง20คนที่ขับรถเก่งที่สุดในโลกเอามาแข่งกันว่าใครจะขับรถเก่งที่สุดคือแบบหาที่1 2 3อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดถามคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่แคร์ป่ะวะว่าใครจะขับรถเก่งที่สุดในโลกใช่ป่ะถ้าถามเธอต้องคิดอย่างนี้แน่เลยก็ไม่ขนาดนั้นคือจริงๆมีคนจำนวนไม่น้อยคิดแบบนี้ดังนั้นฟอร์มูล่า1อ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งรถเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์อย่างนึงอันนี้จริงคือคนอ่ะไม่ได้มาดูฟอร์มูล่า1ไม่ได้มานั่งตรงสแตนเนี่ยซื้อบัตรมาแพงๆบัตรแพงมากนะเพื่อที่จะมาดูว่าใครชนะเพียงอย่างเดียวหรือว่าจะมาเชียร์แบบนักแข่งในดวงใจทีมในดวงใจเพียงอย่างเดียวแต่เขามารอดูความเร็วมาแบบได้รับเสียงมาแบบอะดรีนาลีนที่เธอพูดถึงอ่ะว่ามันคือเสียงเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือมารอดูอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโค้งนี้คือฟังดูแย่เหมือนกันนะว่ามารอดูอุบัติเหตุมีจริงๆ คือมันคือไฮไลท์หนึ่งนะครับนอกจากนี้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า1อ่ะทุกสนามเลยคือมันก็จะแข่งกัน20กว่าสนามทั่วโลกซึ่งในทุกสนามเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่การแข่งรถเว้ยมันก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตอยู่ในนั้นมันจะมีทั้งแบบว่าเซเลบริตี้ดาราแล้วก็ยิ่งช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ใน Netflix อ่ะ Drive to Survive ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ทำให้คนรู้จักฟอร์มูล่า1เยอะขึ้นในมุมของเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ไม่ใช่ในมุมของการแข่งรถคือเมื่อก่อนเลยอ่ะมันอาจจะเริ่มมาจากก็อยากจะหาว่าใครแข่งรถเก่งที่สุดในโลกขับรถเร็วที่สุดในโลกใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ไปละมันคือดราม่าระหว่างในทีมมันคือดราม่าระหว่างการแย่งนักแข่งของจากทีมนึงไปอีกทีมนึงมันคืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกสนามมันคือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนก็ได้เมื่อวานควอลิฟายก็ฝนตกหนักก่อนควอลิฟายอย่างเงี้ยวันนี้มาสนามแห้งอะไรเงี้ยคือมันเป็นการวัดกันระหว่าง strategy ของแต่ละทีมคือมันแข่งกันหลายอย่างมากมันไม่ได้แข่งกันว่าตัวนักแข่งคนไหนอ่ะขับเร็วที่สุดคืออาจจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอีกต่อไปคือตอนนี้มันคือแบบว่าการแข่งกันในหลายมิติแล้วก็ดึงดูดคนดูที่แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ชอบขับรถเลยอ่ะก็อาจจะเป็นแฟนฟอร์มูล่า1ก็ได้จริงเรารู้สึกว่าพอได้มาสัมผัสบรรยากาศเองอ่ะต่อไปเราคิดว่าเราก็จะอยากนั่งดูกับเธอมากขึ้นนะคือเราอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปติดตามเกาะขอบสนามฟอร์มูล่า1ทุกประเทศใช่ป่ะเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่มีเวลาได้นั่งทำงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วย
คือเขาแข่งเกือบทุกสัปดาห์จริงๆนะอย่างแบบวีคเอนด์เนี้ยอยู่สิงคโปร์ใช่ป่ะวีคเอนด์หน้าอยู่ญี่ปุ่นคือมันเดินทางกันแบบระดับนี้จริงๆดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นแฟนฟอร์มูล่า1แล้วก็จะไปเกาะติดทุกสนามอ่ะคือต้องมีเงินเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจริงๆแล้วว่าการที่ได้มาดูที่สิงคโปร์เนี้ยถือว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆที่อยู่ในละแวกนี้อยู่ในเมืองไทยบินมาแป๊บเดียวก็ถึงเราเจอแฟนๆฟอร์มูล่า1คนไทยเยอะมากใน3วันที่เรามาที่นี่ซึ่งก็ไม่แปลกใจเนอะนี่คือสนามที่แบบว่าใกล้ที่สุดก็คือเบสิคลี่เสียเงินน้อยที่สุดอ่ะในการที่จะมาดูฟอร์มูล่า1ถึงแม้ว่าบัตรใบนึงจะแพงมากก็ตามเราอยากจะถามว่าปกติแล้วว่าเวลาที่เธอดูถ่ายทอดสดแข่งขันฟอร์มูล่า1เนี่ยมันเป็นเวลากลางคืนของที่เมืองไทยใช่ป่ะแต่เค้าก็จะแข่งกันกลางวันใช่สนามส่วนมากสนามส่วนมากของฟอร์มูล่า1อยู่ยุโรปอ่ะเวลาเค้าแข่งกลางวันอ่ะมันจะเป็นกลางคืนของไทยเราก็จะดูได้แบบ 20:00 น 3:00 นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าสิงคโปร์นี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นอากาศร้อนแล้วก็ชื้นคือการที่จะแข่งในช่วงกลางวันน่ะก็ท้าทายและยังไม่พอแค่นั้นคือสิงคโปร์เนี่ยเขาอยากจะทำเป็นสตรีทเซอร์กิตสตรีทเซอร์กิตคืออะไรเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่คือสนามแข่งที่ปกติแล้วเป็นถนนสาธารณะเฮ้ยเรารู้มันหันไปดูมาริโอคาร์ทเธอสตรีทเซอร์กิตเฮ้ยเปรียบเทียบได้ดีใช่คือจริงๆก่อนหน้านี้มันมีสตรีทเซอร์กิตที่มีชื่อเสียงคือที่โมนาโคโมนาโคเนี่ยก็เอาถนนสาธารณะมาแปลงเป็นสนามแข่งฟอร์มูล่า1เหมือนกันก็เดี๋ยวนะถนนปกติอันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นโปรโพสของรัฐบาลสิงคโปร์อันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเก่งในการที่จะดึงสิ่งนี้เข้ามาที่ประเทศของเขาได้นะครับคือเขาบอกว่าไอ้มารีนาเบย์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตีถนนอ้อมมาเป็นเซอร์กิตของการแข่งรถได้ยาวประมาณ5กิโลเมตรแล้วเขาก็โปรโพสกันกับ FIA นะครับก็คือคนจัดแข่งฟอร์มูล่า1ว่าสิงคโปร์เป็นสตรีทเซอร์กิตได้ FIA ก็มาตรวจว่าเอ้ยมันเป็นได้จริงหรือเปล่ามันโน่นนี่นั่นเอ้ยความโค้งความยาวความปลอดภัยอะไรเป็นยังไงความกว้างแทร็กมันพอไหวมั้ยนะครับพอไหวไม่พอสิงคโปร์บอกว่าฉันจะทำเป็นไนท์เรสด้วยคือเพราะว่ากลางวันมันท้าทายไม่พออะไรอย่างนี้หรอคือไนท์เรสสวยกว่าแน่ใช่ไหมมันแบบมันสามารถที่จะแบบเล่นกับไฟได้แล้วก็มันจะไม่ร้อนโหดมากสำหรับสภาพอากาศในสิงคโปร์พอโพสต์เป็นไนท์เรสอันนี้ยากละเพราะว่า FIA บอกว่าโหมันขับกลางคืนอ่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารถฟอร์มูล่า1ไม่มีไฟหน้าดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่เขาให้ก็คืออ่ะสิงคโปร์อยากทำสนามไนท์เรสลองดูแต่มันต้องสว่างเท่ากลางวันนะเว้ยสุดมากสิ่งที่เขาทำเนี่ยแงนให้ดูคือตลอดทางสนามเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นในถ่ายทอดสดแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้จะชัดมากว่าเขาจะมีเสาอย่างเงี้ยอ้อมอยู่ทั้งเซอร์กิตเลยทั้ง5กิโลเมตรแล้วก็จะเป็นไฟซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสปอตไลท์แต่ว่าเขาเรียกว่าแฟลชไลท์เขาเรียกว่าแฟลชไลท์ก็คือเหมือนกับว่ามันคือไฟที่สามารถส่องสว่างลงมาแล้วได้ความสว่างเฉลี่ยเท่ากันมันไม่ใช่เป็นดวงอ่ะถ้าสปอตไลท์มันจะเป็นดวงใช่ป่ะคือแฟลชไลท์เนี่ยมันลงมามันจะเฉลี่ยเท่าๆกันในสนามทำให้นักแข่งจริงๆเวลาขับอ่ะฟีลลิ่งเหมือนกับขับอยู่เวลากลางวันเว้ยเฮ้ยแต่จริงๆเราคิดว่าฟีลลิ่งของผู้ชมอ่ะก็แอบรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าหรือเวลาเราเห็นในการถ่ายทอดสดบางครั้งอ่ะมันดูสว่างเหมือนกับกลางวันใช่ในบางซีนเหมือนกันคือเขาต้องการเบอร์นั้นอ่ะฮะซึ่งก็โปรโพสผ่านแล้วก็อนุมัติเป็นสนามไนท์เรสแรกของฟอร์มูล่า1ในปี2008หรือว่าประมาณ14ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่ารัฐบาลสิงคโปร์ลงทุนมหาศาลลงทุนเป็นพันล้านอะที่จะทำถนนของตัวเองให้กลายเป็นสนามแข่งฟอร์มูล่า1ได้มันไม่ใช่แค่เอารั้วนี้มาปิดนะไอ้รั้วเนี่ยนี่มันเป็นรั้วความปลอดภัยที่ FIA กำหนดใช่ป่ะแต่ว่าเส้นถนนอะเขาลบหมดเลยใช่ปกติเส้นถนนมันจะต้องมีเส้นแบ่งเลนใช่ป่ะเขาต้องลบเส้นถนนแล้วก็ตีเส้นใหม่อย่างเส้นตรงนี้เราอยู่ที่ final turn คือเทิร์นสุดท้ายของสนามนี้ดังนั้นก็จะมีเลนตรงนี้ที่เราเห็นเส้นเนี่ยก็คือเลนซ้ายเนี่ยก็คือชิดแล้วก็เลี้ยวเข้าพิทเลนถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยวเข้าพิทเลนนักแข่งก็จะชิดขวาแล้วก็เข้าโค้ง22 23ที่จะเข้าตรงแนวตรงยาวต่อไปนะครับดังนั้นถนนปกติต้องลบเส้นออกหมดต้องตีเส้นใหม่หมดไอ้พิทบิลดิ้งจริงๆตรงนี้จะมองไม่เห็นอ้อมไปเนี่ยมันก็จะเป็นพิทเลนใช่มั้ยมันก็จะต้องเป็นช่องของแต่ละทีมมันต้องมี20ช่องอย่างน้อยในการที่แต่ละทีมเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่เรียกว่าพิทเลนที่เมื่อกี้เราพาไปดูอ่ะที่มันจะเรียงกันแต่ละทีมอ่ะไอ้พิทเลนเนี่ยไอ้พิทบิลดิ้งเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งตึกเนี้ยเป็นตึกถาวรโอเคไม่ใช่ทุบทิ้งทุกปีใช่มั้ยไม่ได้ทุบทิ้งทุกปีไอสิ่งที่ชั่วคราวคือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อ้าวเหรอไออัธจันทร์เนี่ยชั่วคราวไอแกรนด์สแตนเนี่ย
บางอันชั่วคราวแต่ว่าพิทบิลดิ้งเนี่ยถาวรดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องเสียตึกใหญ่มากนะพิทบิลดิ้งเสียตึกหนึ่งที่ทิ้งไว้ในการแข่งขัน1ปีคือแข่งฟอร์มูล่า1แค่วีคเอนด์เดียวนะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าต้องสร้างตึกถาวรเอาไว้เพื่อให้ตรวจผ่านว่าแบบเฮ้ยจะมีสตรัคเจอร์ที่สามารถเป็นพิทเลนได้ซึ่งแตกต่างจากสนามแข่งที่มันมีพิทเลนอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องอยู่ใช่มั้ยอันนี้เนี่ยเค้าลงทุนขนาดนั้นแต่สุดท้ายเค้าก็สามารถดึงการแข่งขันหลายรายการเข้ามาแข่งที่มารีนาเบสติเซอร์กิตได้แล้วก็พอแข่งขันเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นถนนต่างๆพวกนี้เค้าก็จะทิ้งเอาไว้ให้คนสิงคโปร์ขับรถแข่งกันเล่นๆไม่ใช่สุดท้ายแล้วพอมันหมดฤดูกาลแข่งขันน่ะเค้าก็ต้องคืนถนนให้กับสาธารณะไปเหมือนกันคือมันก็มีทั้งคนสิงคโปร์ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคือคนที่เห็นด้วยว่ามันดึงเศรษฐกิจเข้ามาได้จริงคือต่างชาติต้องไหลเข้ามาที่นี่เป็นแสนคนอ่ะคือรวมคนดู3วันเนี่ยวันซ้อมมันควอลิฟายวันแข่งเนี่ย 300,000 กว่าคนของปีนี้เนี่ยคือมันดึงคนจากต่างประเทศเข้ามาได้คนสิงคโปร์เองก็ได้งานเนาะเมื่อกี้ก็จะมีคนดูบัตรตรวจบัตรคนที่จะพานู่นนี่นั่น security ของสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันสร้างเศรษฐกิจในนี้ได้ในทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือมันก็เสียงดังมันก็มาปิดถนนสร้างความเดือดร้อนไปนู่นไปนี่ก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าโทษแหละก็เลยเกิดสิ่งนี้คือมีสนามฟอร์มูล่า1ที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากโอเคคุยเรื่องสนามไปแล้วคราวนี้อยากให้เล่าเกี่ยวกับทีมการแข่งขันว่ามันมีทีมอะไรยังไงบ้างนักแข่งชนไหนยังไงแบบมีก๊อตซิปอะไรอยู่จริงๆถ้าใครดู Netflix อ่ะเราแนะนําให้ไปดูถ้าเกิดสมมติอยากเป็นแฟนฟอร์มูล่า1แบบสนุกสนานนะคือหมายความว่าแบบไม่ซีเรียสมากอ่ะไปดู Drive to Survive แล้วจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดให้เราเล่าเร็วๆเนี่ยมันคือ10ทีมแล้วก็แต่ละทีมมีรถ2คันดังนั้นในลีกฟอร์มูล่า1จะมีรถ20คันก็คือนักแข่ง20คนถูกมั้ยแต่ละทีมเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เราอ่ะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็จะมีทีมใหญ่เราเรียกว่าทีมใหญ่แล้วกันเนอะก็คืออย่างสกูเดเรียเฟอร์รารี่ใช่ไหมมี Mercedes AMG ที่เป็นทีมใหญ่มี Red Bull Racing นะครับมี McLaren อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทีมใหญ่แต่ว่าเช่นเดียวกันมันก็จะต้องมีทีมฟอร์มูล่า1ที่อาจจะไม่ได้เป็นทีมที่มีชื่อเสียงมากนักที่คนไม่ได้ดูฟอร์มูล่า1ก็จะไม่รู้จักเลยอย่างสมมติเราบอกว่ามีทีมอัลพีนอย่างเงี้ยเธอรู้จักปะเราอาจจะอ่านว่าอัลไพน์หรือสมมติว่าเราบอกว่าถ้ามีทีมวิลเลียมส์อะไรอย่างเงี้ยเธอจะรู้จักปะก็อาจจะแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ดูฟอร์มูล่า1เราอาจจะไม่รู้จักใช่ปะแต่ว่านี่คือทีมเก่าแก่แล้วก็เขาก็แข่งกันอย่างยาวนาน20คนที่เป็นนักแข่งเนี่ยมีการสลับตัวกันตลอดเวลาคืออยู่ทีมนี้บางทีแบบอยู่ทีมนี้ปุ๊บก็อยากจะย้ายทีมก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนนักบอลเลยแลกเปลี่ยนนักเตะกันหรือว่านักแข่งขับไปอายุมากขึ้นรีไทร์ปุ๊บอ้าวนักแข่งก็ต้องหาเพิ่มก็ไปดึงจากฟอร์มูล่า2ขึ้นมาไปดึงจากนักแข่งแบบหนุ่มๆที่อาจจะมี potential ขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วกติกาการแข่งเป็นยังไงเราต้องดูยังไงโอเคด้วยความที่ฟอร์มูล่า1เนี่ยมันเป็นสนามสมมุติว่าที่เนี่ย5กิโลเรานั่งตรงเนี้ยอ่ะเรานั่งตรงเนี้ยเธอกวาดกล้องให้ดูว่าเราเห็นแค่ไหนสุดโน้นรถจะมาจากด้านโน้นมาจากด้านโน้นวิ่งมาด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแตะเบรกแถวๆนี้โค้งเข้าไปแล้วก็หายไปจากเห็นแค่นี้เห็นจริงๆเนี่ยไม่ถึงกิโลเห็นจริงๆตอนดูหน่อยเห็นจริงๆตอนครึ่งแบบเห็นปึ๊บมันคือท่านี้ปึ๊บยาหม่องตาเสือต้องเข้าแล้วนะคะมันคือท่านี้นะครับตอนที่เราดูจะประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นคันที่เราเชียร์เราก็จะรอดูเขาผ่านโค้งไปอะไรประมาณนี้นะครับอ้าวแล้วดูยังไงให้รู้เรื่องอ่ะใช่จะรู้ได้ยังไงว่าที่มาเนี่ยใครนำใครใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนดูฟอร์มูล่า1ทุกคนไม่ว่าจะดูอยู่ที่บ้านหรือดูอยู่ที่สนามต้องดูจอดังนั้นทุกสแตนเขาจะมีจอให้ดูนี่เห็นจอเนาะที่จอเนี่ยเขาก็จะพยายามทำกราฟิกให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือแถบด้านซ้ายที่เดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ดูแล้วกันนะก็คือแถบด้านซ้ายก็จะบอกว่าตอนนี้ใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เรียงกันลงมาตั้งแต่1ถึง20เวลาเขาบอกอ่ะเขาจะบอกเป็นตัวอักษร3ตัวแรกของนามสกุลนักแข่งดังนั้นคุณต้องรู้จักนักแข่งระดับ1แล้วก็มีโลโก้ทีมมีโลโก้ทีมเล็กๆแล้วก็จะเป็นนามสกุล3ตัวแรกก็คือสมมติเราเชียร์ชาลส์เคลแคร์มันก็จะเป็น LEC อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเชียร์แม็กซ์แฟร์สแตปเปนก็จะเป็นVER อะไรประมาณเนี้ยคือเราจะต้องรู้นิดนึงอันนี้เป็นเบสิกนิดเดียวเท่านั้นก็คือไม่ต้องรู้ครบทุกคนก็ได้รู้คนที่เราเชียร์โอเคถ้าเกิดไม่ได้ดูซีเรียสมากก็จะพอดูได้เร็วๆว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กำลังทำอะไรอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆกฎกติกาหลักเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าเกิดให้เราเล่าในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ตรงจุดประสงค์เท่าไหร่เราอยากให้ทุกคนมาซึมซับบรรยากาศมากกว่านะครับก็มีความซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยแข่งเนี้ยให้ทายว่ากี่รอบที่วิ่งกันเนี่ยไม่รู้30หรอ61รอบโอ้โหที่นักแข่งจะต้องวิ่งกันในนี้61รอบนะครับ
แต่ละรอบก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2นาทีนักแข่งจะต้องแข่งให้จบครบเนี่ยภายใน2ชั่วโมงก็จะมีการตีธงหมากรุกในรอบสุดท้ายที่รถคันนั้นเข้าอันนี้เราเห็นจากเกมรถแข่งถูกต้องเพราะฉะนั้นธงหมากรุกเนี่ยมีที่มาก็คือตรงนี้แหละว่ามันจะออกมาตอนที่รถคันแรกวิ่งรอบสุดท้ายจบก็คือตีธงหมากรุกก็จะรู้ว่าใครได้แชมป์สนามนี้ประมาณนี้แต่ว่าการแข่งขันฟอร์มูล่า1มันเป็นฤดูกาลเว้ยคือทุกปีมันจะแข่งแบบนี้20กว่าสนามทั่วโลกมันเอาคะแนนมารวมกันโดยที่แบ่งออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกคือ as a team คือเป็นคะแนนทีมก็คือทีมนึงมีรถ2คันใช่ป่ะมันก็จะบอกว่ารถคันนึงสมมุติเข้าที่1อีกคันนึงเข้าที่7อย่างเงี้ยก็เอาคะแนนของการได้ที่1กับคะแนนของการได้ที่7มารวมกันเป็นของทีมนั้นในสนามนั้นแล้วก็เอา20กว่าสนามมารวมกันว่าทีมไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่10ลำดับอันนี้คือเรียกว่า Constructor Championship กับอันที่2คือแข่งกันในระดับนักแข่งอันนี้คือตัวใครตัวมันละก็คือนักแข่งคนไหนเข้าเส้นชัยในลำดับต้นๆได้รวมกันทุกสนามนี้เนี่ยได้เยอะที่สุดก็คือจะได้คะแนนสูงที่สุดแล้วก็ชนะในปีนั้นซึ่งก็มีการแข่งขันเข้มข้นมากของทั้ง2อย่างคือต้องมี strategy การแข่งเหมือนกันถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนยางเมื่อไหร่หรือถ้าต่อให้ฝนไม่ตกก็ตามเนี่ยก็มียางอีก3แบบให้เปลี่ยนก็คือมียางฮาร์ดมียางมีเดียมมียางซอฟต์แล้วแต่การตัดสินใจของทีมอีกว่าโหสนามนี้โค้งเยอะว่าสยามนี่ทางตรงเยอะว่าใช้ยางอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยในนี้ก็พูดถึงเรื่องพิทสต็อปละพิทสต็อปคืออะไรทำหน้าที่ยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ทำงานยังไงหลักๆคือต้องเปลี่ยนยางไม่มีรถแข่งคันไหนที่สามารถขับด้วยแบบชนลิมิตขนาดนี้คือขับเร็วที่สุดอย่างนี้เนี่ย61รอบโดยที่ไม่เปลี่ยนยางเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแล้วก็ตามกฎของฟอร์มูล่าวันบังคับเปลี่ยนยางด้วยคือต่อให้สมมติเราใช้ยางแบบฮาร์ดเซอร์เฟสเลยเนี่ยแล้วเราไม่เปลี่ยนยางจนจบอะโดนปรับนะคือผิดคือจะต้องเข้าไปเปลี่ยนยางอย่างน้อย1ครั้งในพิทสต็อปไปแข่งกันในพิทสต็อปอีกก็เปลี่ยนยางเร็วไม่เร็วคือมันเป็นทีมเวิร์คทุกอย่างไงมันก็จะมีคนที่แบบคอยเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยดูอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าการเปลี่ยนยางเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนสถิติอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า2วินาทีมันแบบแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 2.4 วินาทีในการเปลี่ยนยาง4ล้อนะคือใช้ทีมเปลี่ยนเนี่ยเร็วมากเร็วมากเข้าไปแล้วจึ๊บแล้วก็ทุกคนก็จะกรูกันเข้าไปหารถแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็ถอยแต่ว่ามันก็มีกฎอีกว่าตอนเข้าพิทเลนใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงการเข้าพิทเลน1ครั้งอ่ะมันเสียเวลาประมาณ 20-30 วิอยู่แล้วแล้วแต่ strategy ของแต่ละทีมที่เราบอกว่ามันไม่ใช่มานั่งดูแข่งรถอย่างเดียวอย่างตอนเนี้ย6โมงเย็นแข่งจริง2ทุ่มนะโหทำไมเรามาเร็วกันจังใช่ไหมหนึ่งก็คือเราเข้าไปดูนะเข้าไปส่องดูว่าเราจะได้ถ่ายรูปกับใครบ้างเราจะเจอใครบ้างเหมือนเจอดารากับอย่างที่2ก็คืออย่างตอนนี้6โมงเย็นเขากำลังจะมีกิจกรรมก็คือเขาจะแห่นักแข่งเป็นไดเวอร์พาเรดก็คือจะมีรถโบราณแล้วก็จะมีชื่อของนักแข่งที่จะอยู่บนรถโบราณแต่ละคันก็จะรถเปิดประทุนส่วนมากแล้วก็จะแห่นักแข่งรอบสนามเลยซึ่งตัวจริงก็คือจะเป็นคนขับมาเองเลยไม่จะมีคนขับให้แล้วก็นักแข่งก็จะยืนโบกมือให้แฟนๆอันนี้คือเป็นการแบบเซอร์วิสแฟนอะใช่ป่ะคือมันยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกนะคือนี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์เว้ยคือสมมติว่าเราอะตั้งใจมาเชียร์ชาวอย่างเงี้ยแล้วเราได้เจอชาวเนี่ยเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วเราได้เจอชาวเราเข้าไปเดินเมื่อกี้เราไม่เจอใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดเรารอเขาขับสมมติเรามาตรงนี้ถ้าเรารอเขาขับอะเราก็จะเจอแบบอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอเขานี่เป็นการเซอร์วิสแฟนๆก่อนแข่งกำลังจะเริ่มก็เลยไม่ยอมพลาดไงคะตอนนี้ต่อให้ฝนตกอยู่นะคะก็บังคับเมียว่าจะต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็มาถ่ายคลิปกันแล้วก็รอดูด้วยฝนตกอยู่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เหรอนี่หมวกก็เพิ่งซื้อน่าเอ็นดูจังลูกเขาจะมีขายของเมอร์ชานไดส์ของแต่ละทีมนะครับเป็นแฟนทีมไหนเป็นแฟนนักแข่งคนไหนเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยก็เข้าไปเสียเงินกันได้โคตรแพงแล้วก็คือได้หมกใบนี้มาแล้วนะคะ90สิงคโปร์ดอลลาร์ถ้าหากว่าราคาโหดร้ายป่ะโหดร้ายมากแต่ก็โอเคเพื่อเป็นการแบบสนับสนุนทีมเห็นในจอก็เอาเห็นในจอก็เอาเห็นในจอก็เอาโอเครักมากกว่าเมียกว่าคนนี้แหละก็คือถ้าเมื่อกี้ไปที่ร้านแล้วก็ได้ไปลองเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ได้ไซส์ที่ต้องการเนี่ยโดนแล้ว300ดอลลาร์เธอ300สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะเกือบหมื่นนี่วอเตอรี่บอททาร์จนที่คือจักรแข่งมารวมกันนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นทุกคนเลยผ่านพาเรดตรงนี
5 minutes later ฝนตกหนักมากโหหนักมากหนักแบบปกติสิงคโปร์อ่ะก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนี้เว้ยตอนนี้ทุ่ม5นาทีคือเหลืออีกไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะจะแข่งโอ้แต่ว่ามันดูไม่มีวี่แววที่มันจะเบาแผ่วลงเลยนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันอ่ะนั่นคือ6โมงกว่าๆตอนที่พาเลทอ่ะ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยคือแบบมัน20นาทีหลังจากนั้นอ่ะมันถล่มเว้ยแล้วอย่างนี้ต้องยังไงคือตามปกติแล้วเวลาฝนตกอ่ะมันต้องทำยังไงต่อคืออย่างนี้รถฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันมีลิมิตของมันอยู่คือมันไม่ใช่ว่าต้องแห้งสนิทนะคือฝนตกก็แข่งได้แต่ไม่ใช่ตกหนักเท่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า FIA Race Control คือ Race Control เนี่ยจะเป็นคนดูแลทุกอย่างว่าคนนี้สะกิดกับคนนี้ใครผิดใครโดนปรับอะไรอะไรก็สมมติหรือว่าเนี่ยฝนตกอย่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าให้แข่งได้หรือว่าให้แข่งไม่ได้ถ้าเกิดหนักเท่านี้ก็ชัดเจนสมมติว่าหนักเท่านี้ไปจนถึง2ทุ่มเนี่ยก็จะดีเลย์ก็คือยังไม่เริ่ม2ทุ่มนะเขาก็จะค่อยประกาศออกมาว่าจะเริ่มกี่โมงอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็จะเบาแหละคือฝนมันก็มาเนาะตกหนักมันคงตกหนักได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเชื่อมากๆเลยอ่ะแต่ว่าดูดิหนักมากคือเราอ่ะก็อยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูได้จากเนี่ยมีหลังคาแต่ว่าก็จะมีคนที่ซื้อบัตรฟอร์มูล่าวันหลายโซนเหมือนกันที่ไม่มีเชลเตอร์นะคือก็จะอยู่บนแกรนด์สแตนปกติหรือว่าจะอยู่บนอัธจันทร์ปกติเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปนั่งคุยกันตรงสแตนอย่างนั้นอ่ะคือสมมุติว่าถ้าเรามีบัตรโซนแบบนั้นเนี่ยก็เกมเลยคือจริงๆแล้วคนที่ยังนั่งอยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะฝนตกหนักขนาดนี้เขายังนั่งกันอยู่เลยนะเขากางร่มกางร่มหรือว่ามีใส่เสื้อฝนเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอาไม่อยู่นะตกหนักขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นดวงนิดนึงถ้าเกิดมาวันแข่งแล้วฝนตกหนักขนาดนี้โอเคเราก็รอกันต่อไปนะคะฝนหยุดแล้วเราก็ลงมาที่สแตนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้ดูว่ามันเปียกหมดอ่ะมันเปียกแบบเละหมดนะครับกำลังจะ3ทุ่มจริงๆแล้วที่นี่ต้องเริ่มแข่ง2ทุ่มเขาประกาศแล้วว่าจะเริ่ม formation lap ตอน3ทุ่ม5นาทีก็คือเลทมา1ชั่วโมง5นาทีเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแบบหยุดสนิทละก็คิดว่าแข่งได้ค่อนข้างแน่นอนตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเนาะว่าจะแบบต้องดีเลยไป 2-3 ชั่วโมงแน่ๆหรือจะได้แข่งหรือเปล่าหรืออย่างน้อยๆมันอาจจะไม่ได้หยุดสนิทขนาดเนี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่ได้หยุดสนิทอ่ะมันจะเป็นการแข่งแบบ behind safety car คือจะมีรถ safety car ปกติอ่ะนำรถแข่งไปจนกว่ามันจะแห้งพอปุ๊บ safety car ออกแล้วค่อยหวดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ดูทรงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะออกสตาร์ทปกติได้เลยแต่ว่าแต่ละคันอาจจะต้องใส่ยางไม่เวทก็ต้อง intermediate อยู่การแข่งฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์เนี่ยมันมีแบบนี้ทุกปีหรือว่าทุกกี่ปีโอ้จริงๆอันนี้เป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ3ปีปี2020กับ21ไม่มีแข่งเพราะว่าติดโควิดไง แล้วเมื่อต้นปีอ่ะทาง FIA เขาเพิ่งต่อสัญญาให้กับสนามเนี้ยสนาม Marina Bay Sands อีก7ปีแปลว่าเราจะได้เห็นสิงคโปร์กรังด์ปรีซ์ที่สนามแห่งนี้ไปจนถึงปี2028ก็คือถ้าเป็นอย่างน้อยไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกหลายปีข้างหน้าแต่ว่าต้องเตรียมตัวเร็วนิดนึงใช่อันนี้คือเรียกว่าได้สัญญายาวเลยนะก็คือเราชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดแฟนๆฟอร์มูล่า1ในไทยอ่ะที่นี่ถือว่าถูกสุดละที่สามารถไปได้แล้วก็ไม่ต้องบินเหนื่อยมากใกล้จะถึงเวลาเริ่มแข่งแล้วเรามีคำถามที่อยากจะถามก็คือเวลาที่ดูการแข่งขันเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ป่ะว่ามันก็จะเกิดอุบัติเหตุบางทีมันก็จะมีการแหกโค้งมีการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแฟน F1 อ่ะมาดูสิ่งนี้กันทั้งนั้นแหละซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแล้วเราอยู่ข้างสนามข้างหน้าเราเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นเรลการ์ดใช่ป่ะมันปลอดภัยแค่ไหนคือจริงๆเรื่องเนี้ยทาง FIA คนจัดงานอ่ะเขาปรับมาเรื่อยๆอยู่ละมันมีอุบัติเหตุที่บ่อยครั้งอ่ะเอางี้ดีกว่าว่าจะมีสนามที่อันตรายแล้วบอกเลยว่าสนามโดยเฉพาะสนามที่เป็นสตรีทเซอร์กิตอ่ะอันตรายอยู่ละเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้แข่งรถตั้งแต่แรกมันคือถนนปกติดังนั้นการที่เขาเอาที่นั่งคนดูมาติดอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเพิ่มความอันตรายมากขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เพิ่มมาตรฐานเรื่องเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าเราอยู่ในยุคที่ค่อนข้างโมเดิร์นแล้วแหละแล้วมันถูกแบบถูกเรียนรู้กันมาแล้วว่า
แบบนี้ถึงจะปลอดภัยมากพอเออคือมันมีอันนึงที่แบบว่าตอนที่อู๋พูดถึงเรื่องฟอร์มูล่า1อ่ะมันก็บอกว่าความรับรู้เรื่องฟอร์มูล่า1หรือว่าการแข่งแบบเรซซิ่งคาร์ของเราตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยมาจากเพลง Tell Laura I Love Her นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่แบบเศร้ามากก็คือแบบว่าเป็นผู้ชายที่ไปเรซเพื่อจะเอาเงินมาขอผู้หญิงแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเกิดอุบัติเหตุในสนามแล้วก็ตายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยการแข่งเรซคาร์พวกเนี้ยเลยอยากจะเลยถามอู๋ว่าเดี๋ยวนี้มันยังอันตรายเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าคือในยุคโมเดิร์นขนาดนี้เนี่ยเราเห็นอุบัติเหตุแรงเหมือนกันก็คือเราจะมีบางสนามอย่างฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วอะไรเงี้ยที่ชนกันที่ความเร็ว200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตัวรถเองอ่ะมันมีโครงสร้างที่เรียกว่าฮาโลด้านบนคือต่อให้คว่ำเนี่ยแรงกระแทกเนี่ยอิมแพคก็ไม่มาถึงหมวกกันน็อกคือไม่มาถึงศีรษะของนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลดอุบัติเหตุไปได้เยอะมากคือฮาโลเนี่ยเซฟไลฟ์คือเราแทบจะไม่เห็นนักแข่งที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในยุคโมเดิร์นใหม่ๆเนี่ยมากสักเท่าไหร่ละเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าฟอร์มูล่า1เนี่ยเป็นกีฬาที่อันตรายพอสมควรมันมีแนวทางปฏิบัตินึงที่เราฟังแล้วชอบมากก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะทีมงานเขาจะต้องระวังที่จะต้องเมคชัวร์คือต้องเช็คก่อนว่านักแข่งอ่ะปลอดภัยดีถึงจะรีเพลย์ภาพนั้นถ้าเกิดใครดูสดฟอร์มูล่า1บ่อยๆจะรู้เลยว่าถ้าเกิดแบบว่าชนพลิกความมีไฟลุกไหม้อะไรเงี้ยจะไม่มีภาพรีเพลย์เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะได้รับการคอนเฟิร์มจากmedical team เนี่ยว่านักแข่งออกมาจากรถได้ปลอดภัยปุ๊บถึงจะมีภาพรีเพลย์บางทีรีเพลย์เนี่ยมาช้ากว่าเหตุการณ์ที่ชนน่ะครึ่งชั่วโมงก็มีคือเขาต้องเมคชัวร์ก่อนว่านักแข่งปลอดภัยมันก็ไม่ใช่ว่ามันดีมากเป็นแพ็คทิปที่ดีมากใช่คือคนดูก็จะอยากดูและเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ถือว่าเป็นแพ็คทิปที่มันถูกปรับมาละคือก่อนหน้านี้ต้องโดนด่าไปไม่น้อยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอันตรายมากๆหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีทางได้เห็นภาพนั้นเลยใช่คุยกันโค้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มแข่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเริ่มแข่งแล้วว่าเสียงมันจะดังมากเราจะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยแล้วเราอาจจะรบกวนคนดูคนอื่นนะครับก็เลยอยากจะคุยหลายๆเรื่องให้จบก่อนที่จะเริ่มแข่งโอเคเรื่องที่อยากจะถามก็คือการที่เราจะมาดูการแข่งขันฟอร์มูล่า1ถึงสนามจริงๆอย่างเช่นในสนามสิงคโปร์สตรีทเซอร์กิตเนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างรายละเอียดของการซื้อตั๋วเป็นยังไงนี่เป็นการดูกีฬาที่ค่อนข้างแพงคือบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ถูกแน่ๆตั๋วที่ถูกที่สุดที่เราซื้อได้น่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆ อันนี้คือโดยเฉลี่ยของสนามฟอร์มูล่า1ทั่วๆไปนะครับตั๋วราคาย่อมเยาที่สุดอยู่ที่ประมาณนั้นซึ่งเราต้องซื้อแบบ early birdคือหมายความว่าต้องตัดสินใจเร็วอย่างวันเนี้ยที่เราถ่ายกันเนี่ยสิงคโปร์กลางปีปี2023ขายบัตรแล้วคือเรียกว่าเออร์ลี่กันขนาดนั้นเลยคือต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าวันที่ก็รู้อยู่แล้วตั๋วก็เริ่มขายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครวางแผนเร็วซื้อตั๋วเครื่องบินเร็วคนนั้นก็จะได้มาดูถูกกว่าคนอื่นในราคาที่แบบว่าจ่ายไม่เยอะเท่าคนอื่นนะครับแต่ว่าราคาตั๋วเนี่ยของฟอร์มูล่า1ด้วยความที่แบบแฟนๆอ่ะก็เป็นเรนจ์ที่กว้างมากเนอะมีตั้งแต่คนที่อยากจะมาดูในราคาย่อมเยาที่สุดไปจนถึงคนที่อยากมาดูในแบบ VIP ที่สุดดังนั้นตั๋ว VIP แทบจะที่สุดสมมุติว่าเป็นแพดด็อกคลับที่จะแบบที่นั่งอยู่ชั้น2ของพิทอ่ะของพิทในทีมนั้นน่ะคือชั้น2เป็นห้องสิ่งที่เกิดขึ้นในพิทสต็อปใช่ป่ะเป็นห้องที่แบบอินดอร์มีแอร์มีเครื่องดื่มมีอาหารเสิร์ฟตลอดเวลาแล้วก็เป็นกระจกใสๆเอียงๆมองลงมาเห็นเค้าเปลี่ยนยางกันข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใบนึงหลายแสนบาทก็มีเหมือนกันแล้วยังไม่รวมถึงค่ากินโรงแรมโรงแรมที่จะแพงขึ้นกว่าปกติแบบโรงแรมทั้งเมืองแพงหมดโรงแรมที่สิงคโปร์ปกติถ้าเกิดเรานอนคืนละ 5,000 อ่ะสมมุติว่าโรงแรมทั่วๆไปคืนละ 5,000 ช่วงฟอร์มูล่า1อาจจะต้องจ่ายหมื่นกว่าบาทต่อคืนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครวางแผนที่จะมาดูฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์ในอนาคตก็คือรีบหาเพื่อนที่อยู่สิงคโปร์ผูกมิตรแล้วก็แล้วไปนอนบ้านเขานอนที่บ้านเขาไม่ใช่ดิวางแผนล่วงหน้านานนิดนึงคิดว่าถ้าเกิดใครมาปีหน้าแน่ๆสมมติดูแล้วแบบว่าเฮ้ยน่าดูอยากมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งอะไรอย่างงี้เนี่ยก็น่ามาคือก็วางแผนตั้งแต่ตอนนี้ซื้อตั๋วกันตั้งแต่ตอนนี้ให้จบเลยก็ได้เหมือนกันลางานไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการแข่งเมื่อกี้เซฟตี้คาร์วิ่งแล้วนะครับคือคิดว่าเนี่ยฟอร์เมชั่นแล็บกำลังจะเริ่มละอีกนิดเดียวตอนแข่งจริงๆด้วยครับ
เริ่มแล้วครับได้ยินเสียงเฮกันทั้งสนามเป็นไงต้องถามเธอมากกว่าว่าหูมันแบบซูมคือมันแบบมีรถทุกคันที่มาพร้อมๆกันไม่รู้จะดูคันไหนก่อนเลยคือแลบ1นี่คือแลบแรกมันจะยังเกาะกลุ่มกันอยู่คือยังไม่ทิ้งห่างกันมากเพราะฉะนั้นการผ่านไปทั้งกลุ่มอ่ะมันจะแบบว่าตื่นเต้นสุดอะไรเงี้ยคือมันจะมาพร้อมกันที่สุดอ่ะฮะยังมีเซฟตี้ขาเหรอมีเซฟตี้ขาเข้าผิดไปละก็คือมันจะมีปิดท้ายไงกำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นที่3นี่คือเป็นไปตามที่คิดเอาไว้มั้ยก็จริงๆแล้วพลิกโผหลายทีมาก Mercedes ไม่เพอร์ฟอร์มในรอบนี้นะครับแล้วก็ Max Verstappen ที่หลายคนคิดว่าน่าจะชนะเป็นที่1นะครับเมื่อวานควอลิฟายก็ทำได้ค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีปัญหาในแท็กหลายทีเหมือนกันก็ไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้น่าจะเข้าเส้นชัยเป็นที่7ก็ถือว่ามีเกมพลิกหลายทีที่นี่นี่เรามาดูฟอร์มูล่า1กับบูมทลิศมันมากนี่เป็นฟอร์มูล่า1ครั้งแรกของบูมใช่ครั้งแรกเป็นยังไงสนุกมากดูคลิปเราเนี่ยจบเนี่ยปีหน้าดูรู้เรื่องแล้วใช่ใช่ดูคลิปเราเสร็จดูคลิปช่องบูมหน่อยแล้วก็ไปดูซีรีส์ใน Netflix แล้วปีหน้าจองตั๋วเลยเพราะว่าขายแล้วใช่สนุกมากเผื่อมาเจอพวกเราที่นี่ด้วยไม่ยากเลยเตรียมตังค์ไว้เยอะจบคลิปเลยโอเคก็คือเป็นการพาชมบรรยากาศนะครับสดๆของสิงคโปร์กลางปีฟอร์มูล่า1ครั้งแรกของสู้ชิงด้วยรอบนี้ใช่ประทับใจมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ